สนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกัฟผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยตรงที่เมื่อกี้บอกว่าลอกคาบอ่ะคือตรงไหนนะเฮ้ยไม่หัวเลยจริงมั้ยเนี่ยไม่หัวเลยใช่มั้ยเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูแบบครึ่งเดียวก่อนแป๊บนึงมันเป็นคาบหูที่ครบเลยอ่ะพี่เนี่ยเนี่ยแก้วตาเขาอ่ะแก้วตาเขาอ่ะเฮ้ยจริงด้วยเดี๋ยวมันก็แห้งกลัวกลัวแต่ว่าโอ้ตรงนี้นี่คือจัดแบบคือขลังอ่ะแต่มีอย่างนึงพี่กิฟต์สวยจริงอยากถามคุณเก่งครับมีคนให้ข้อมูลมาบอกว่าพญานาคองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากของานก็ให้งานขอเงินก็ให้เงินครับผมขออะไรได้อย่างนั้นจริงไหมจริงครับเก่งเคยของานเขาดาวประมาณวันที่10กว่าธันวาเพราะตอนนั้นไม่มีงานเขาดาวครับงานเขาดาวคือมันต้องคอนเฟิร์มก่อน3เดือนเนาะถูกแล้วช่วงนั้นอยู่เก่งแบบดึงเชิงเกินก็เลยไม่ได้งานล่าสุดอ่ะปีล่าสุดก็เลยขอวันนี้นะพรุ่งนี้ได้มาเลย2งานตั้งใจว่าต้องเป็นพญานาคเผือกด้วยไหมอ่ะใช่ความคิดเดียวกันเลย1 2คือเขาบอกว่าเวลาเราจะมีพญานาคของเราเองให้เราเขาเรียกว่าฝันครับพลิกซ้ายก็แล้วขวาก็แล้วก็ไม่ฝันก็เลยขอตั้งกิ่นแล้วกันเป็นองค์สีขาวตามความชอบเรานะเราคิดว่าพอตั้งอยู่กลางบ้านถ้าเป็นสีเขียวหรืออะไรดูก็จะแบบโดดไงใช่ไหมแล้วก็จะดูแบบคนเข้ามาว่าเฮ้ยบ้านนี้อะไรหรือเปล่าก็เลยเอาที่แบบโมเดิร์นด้วยดีกว่าแล้วก็เราก็ในความคิดเราด้วยดีกว่านี่ว่าแต่ที่นี่อยู่มานานหรือยังอ่ะพี่เก่งเก่งว่าประมาณ4ปี30ปีได้ครับ30ปีอันนี้รวมถึงบ้านหลังใหม่ด้วยไหมฮะหรือว่าบ้านหลังใหม่ประมาณปี2ปีปี2ปีน้องงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในได้มั้ยว่าอยู่กี่คนยังไงเดี๋ยวก่อนแต่นี่คือเราไม่เคยเห็นอ่ะอันนี้เป็นจะเคแก้วครับจะเคแก้วจะเคแก้วตัวเดียวในโลกเลยเนาะใช้คำว่าตัวแรกดีกว่าได้ไหมเผื่อมีคนเอาไปประดิษฐ์ต่อตัวแรกของโลกตัวแรกของโลกทำไมถึงสร้างจะเคแก้วขึ้นมาครับจริงๆเกิดจากที่เราไปแข่งที่อเมริกาครับแล้วก็ตอนนั้นเราเจออุบัติเหตุว่าเฮ้ยเครื่องดนตรีของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าเกิดเกี่ยวกับต้องสู้กับในการปัจจุบันพ่อของเราเป็นอะคูสติกแล้วก็ต้องเสียบไอสายเพื่อมีตัวอันปลั๊กตอนนั้นนี่คือยังไงถึงได้ไปที่อเมริกาได้ก็อยากหาความท้าทายให้กับชีวิตครับหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเนาะเรารู้สึกว่าสร้างประโยชน์อะไรให้คนอื่นได้มากกว่านี้อะไรแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเกิดมาหนึ่งครั้งทำได้แค่นี้เหรอไม่รู้สึกว่าเก่งทัศยาทำได้มากกว่านี้ก็เลยโอ้ดีเป็นเชิญนั่งไหมครับเชิญนั่งได้ใช่ไหมคะนั่งได้ครับนั่งได้พี่ทิพย์นั่งเลยครับเพราะว่าดูทัศยานั่งเสร็จปุ๊บข้างหลังพี่เนี่ยมียักษ์3 ตนนะครับไม่ใช่เพราะยักษ์เนี่ยพี่เก่งบอกว่าไม่ใช่แบบภาพวาดธรรมดานะทำอะไรไม่ถูกใจมีตะโกนเรียกตะโกนมาอย่างไงอ่ะยังไงเล่าให้ฟังหน่อยไม่จริงๆตอนแรกก็เป็นภาพวาดปกติแหละแล้วที่เรามาวาดเพราะว่าแต่เราไม่รู้ว่าคนวาดเขาอธิษฐานอะไรวาดปุ๊บก็มาเซตเข้าเลยแต่คราวเนี้ยก็จะมีเขาเรียกว่าเหตุอัศจรรย์เหตุมาสัจจันบางอย่างเหตุการณ์เช่นแบบบางทีสวดมนต์ได้ยินเสียงคนเรียกบางทีสวดมนต์ก็ได้ยินเสียงอยู่ข้างคนอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นองค์ก็มีคนมาหมายถึงว่าคนมียานอะไรเงี้ยก็เขาก็สื่อสารว่าน่าจะเป็นแก๊งนี้อ๋อครับเรียกเป็นเดอะแก๊งเพราะว่าไม่ใช่แค่คนเดียวเรียกตามใครแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะข้างนอกไม่มีเข้ามาได้ข้างนอกไม่มีเข้าไม่ข้างนอกแปลกปลอมไม่มีโอกาสเข้ามาได้เพราะผ่านการสกรีนจากบ่อโอ้ไม่ได้แน่นอนแสดงว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในบ้านบางทีนะเขาจะงอนก็จะงอแงอะไรแบบนี้บ้านเนี้ยที่เราเห็นเนี้ยมีไม่กี่คนแต่ที่เราไม่เห็นเนี้ยไม่รู้อีกกี่คนเนี้ย
เราเนี่ยจริงๆเวลาผมมาบ้านแขกรับเชิญอะไรเงี้ยผมก็จะแบบจับนู่นจับนี่สังเกตอันนี้คือมือล้วงกระเป๋าตลอดเวลาแล้วก็กอดอกแบบไม่รู้จะเอามือไว้ตรงไหนแต่ห้องนี้เก๋มากเลยนะมีบันไดแบบบันไดโบราณอันนี้ไอเดียใครอ่ะจริงๆอินทีเรียเขาตกแต่งให้ครับเป็นเหมือนบันไดวนก็บันไดคุณก็ขึ้นไปไม่ได้แล้วมันแปลกมากคือผมไม่เคยเห็นใครเอาบันไดที่ใช้ไม่ได้ไว้ในบ้านใช่ครับผมก็เขาก็วางไว้หนึ่งเพื่อความสวยงามแล้วถ้าเกิดมองในแง่ของฮวงจุ้ยถ้ามองว่าเป็นบันไดวนมันก็ดูไม่ดีแต่ถ้ามองเป็นลมกังหันไงก็เป็นจุดที่ดีอยู่ที่การตีความไอเดียแล้วอย่างที่บอกว่าบางทีวันดีคือดีเรามาไลฟ์ใช่ไหมครับฝั่งนี้ขณะไลฟ์อยู่ก็มีเสียงคนเดินขึ้นบันไดอุ้ยดังแบบดังมากดังแบบหันเข้าไปในใช่ครับอย่างนี้เลยเหรอใช่ฮะจริงปะเนี่ยจริงอ่ะแต่ไม่มีขณะไลฟ์คนในไลฟ์เป็นพยานได้ก็วิ่งหนีกันหมดเจ้าของบ้านยังวิ่งหนีงงไปหมดแต่ตอนนี้ผมกำลังงงบ้านหลังนี้นะครับมีของเจ๋งๆของตกแต่งก็มีนี่ด้วยครับใช่ครับแต่งหน้าเหรอฮะสำหรับเอาผมไม่รู้ที่อื่นเรียกอะไรที่สำหรับผมบ้านผมเรียกว่าไฟติ๊กต็อกบ้านนี้เขาเป็นบ้านติ๊กต็อกทั้งบ้านเลยใช่ครับก็มีเก่งเล่นน้องชายเล่นครับแม่เล่นด้วยคุณแม่แม่ก็เป็นครีเอเตอร์ใน TikTok ยอดติดตามเยอะเดี๋ยวไปเจอแม่กันแต่ก่อนจะไปเจอคุณแม่ของเก่งทัชยะเราแอบไปดูกันว่าน้องทิพย์สั่งซื้อของออนไลน์อะไรมาอีกพี่ไปรษณีย์มารออยู่หน้าบ้านแล้วค่ะกดกริ่งหน้าบ้านกับไปรษณีย์ไทยพี่ทิพย์ไปสนีมาส่งของที่สั่งออนไลน์อีกแล้วหรอโอ้ก็ส่งด่วนมากเลยเนี่ยได้ของแล้วอะชอบเนี่ยสั่งของออนไลน์นี่จะบอกให้คือเดี๋ยวนี้นะวิถีใหม่เนี่ยคนเขาขายของออนไลน์กันเยอะแล้วคนเขาก็ไปส่งของที่ไปสนีกันเยอะด้วยสวยแล้วอย่างนี้ปลอดภัยไหมครับอุ้ยไปสนีไทยทุกแห่งเขามีมาตรการความปลอดภัยในการดูแลลูกค้าอยู่แล้วอ๋อแสดงว่าไปสนีไทยใส่ใจโซเชียลดิสแทนซ์ถูกต้องค่ะอุ้ยดีเลยครับพี่ทิพย์งั้นเดี๋ยวผมไปส่งของที่ไปรษณีย์ก่อนนะครับจะส่งอะไรอ่ะนี่ขายของออนไลน์หรอเพิ่งเริ่มขายอ่ะครับว่าแต่พี่ทิพย์ครับจะไปส่งของที่ไปรษณีย์เนี่ยมีวิธีการไหนนะครับที่จะส่งแบบไม่ต้องไปเจอคนเยอะครับก็ไปใช้บริการ Drive Thru Post ไม่ต้องลงจากรถสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเฮ้ย Drive Thru Post ถูกต้องอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจำได้แล้ว Drive Thru Post Drive Thru Post ไปแล้วพี่ทิพย์ไปแล้ว Drive Thru Post ตัวแจ็คจริงๆรู้จักทำมาหากินด้วยตั้งแต่ขายแล้วออนไลน์ขายของของพี่ทิพย์ไงครับขายของของเราใช่ของเราก็เยอะแยะเอาไปขายบ้างก็ดีเจ๊